สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ 4Time Podcast หรือเอาเสียงที่ของกูคืนมาพบกับผมอิจจี้เป็นผู้ดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2563นะครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนนะครับฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า135คนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 4,000 คนประธานาธิบดีของเลบานอนเนี่ยได้ชี้แจงว่าสาเหตุการระเบิดครั้งนี้น่าจะเกิดจากการกักเก็บแอมโมเนียมไนเตรตยังไม่ถูกต้องนะครับที่คลังโกดังบริเวณท่าเรือนะครับของแอมโมเนียมไนเตรตจำนวน 2,750 ตันการระเบิดครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นระเบิดครั้งที่รุนแรงที่สุดในทศวรรษที่20นะครับที่โซเชียลและสื่อต่างๆเนี่ยสามารถจับภาพทุกความรุนแรงของระเบิดครั้งนี้ได้แทบจะทุกมุมเลยนะครับผมพูดเลยฮะเรามักเห็นภาพแบบนี้ในหนังแอคชั่นนะครับไม่คิดว่าของจริงเนี่ยมันจะเสียหายหรือรุนแรงขนาดนี้ผมเดาว่านะครับเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยรองต่อจากโควิด19ได้เลยนะครับเรียกว่าปี2020เนี่ยเป็นปีชงของโลกแล้วนะที่นี่มันมีคำถามของนักข่าวนะครับท่านหนึ่งเขาถามว่าเอ้ยเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกได้ไหมแล้วเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับมันทำให้ผมนึกถึงพาราด็อกซ์อันนึงนะครับที่ชื่อว่าเฟมี่พาราด็อกซ์คืออะไรนะพาราด็อกซ์คือคำถามหรือปัญหาที่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ครับมีแต่ทฤษฎีที่เขาเอามาตอบกันนะครับโดยเฟมี่พาราด็อกซ์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอยู่ไหนนะครับคือเขาตั้งคำถามง่ายๆนะคือว่าโลกเราเนี่ยมีอายุมา 4,000 ล้านปีจักรวาลนี่มีอายุ 13,000 ล้านปีด้วยแก็บอายุขนาดเนี้ยมันควรจะมีโลกแบบเราเนี่ยมีดาวที่มีสิ่งมีชีวิตมีสภาพอากาศแบบเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านดวงมันกลายเป็นพาราด็อกซ์เพราะว่าเอ๊ะถ้าควรจะมี1ล้านดวงเนี่ยแต่ทำไมเราไม่เคยเจอเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกเลยนะครับผมยังไม่ลงเฟมี่พาราด็อกซ์ลึกมากแล้วกันนะครับทีนี้มันมีทฤษฎีนึงนะครับที่เขามาตอบว่าทำไมเราถึงยังไม่เจอคือว่าแต่ละโลกนะครับมีเหตุการณ์นึงนะครับที่ทำให้อารยธรรมเนี่ยหรือโลกนั้นน่ะสูญพันธุ์หรือสูญสิ้นไปตลอดกาลนะครับเหตุการณ์ของแต่ละโลกอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกันหมดก็คือว่าคือเกิดการสูญพันธุ์นะครับผมขอยกตัวอย่างเอาที่เห็นภาพง่ายๆก่อนนะครับว่าการสูญพันธุ์ของมนุษย์เราเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้าง นะครับยกตัวอย่างจากหนังละกันนะครับสมมติหนังเรื่อง Mad Max Fury นะครับอันนี้คือเกิดจากที่ว่าผู้นำเนี่ยบริหารการใช้พลังงานหรือทรัพยากรไม่เป็นนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเหลือแต่โลกทะเลทรายนะครับหนังเรื่อง Terminator นะครับคือเกิดจากการที่คนคิดค้นเครื่องจักร AI ขึ้นมาแล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาได้ทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หนังเรื่อง Resident Evil เนี่ยคนพยายามคิดยารักษาโรคครับแต่กลายเป็นไวรัสที่ไม่มียารักษาแทนนะครับก็มนุษย์ก็สูญพันธุ์นะครับคือหนังทั้ง3เรื่องนี้คือเป็นการสูญพันธุ์ของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าทุกคนเคยดูนะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ในหนังนะมันจะมีผู้นำหรือนักวิทยาศาสตร์คนนึงเนี่ยที่ด้วยความหวังดีนะครับที่เขาพูดว่าสิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกก่อนที่จะกดปุ่มหรือทำอะไรสักอย่างนะครับคือสังเกตได้นะครับหนังที่ผมพูดมาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยโลกเราอาจจะอยู่ไม่ห่างจากจุดนั้นก็ได้นะครับต่อไปนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดเองนะครับอย่าคิดมากนะครับอย่างโควิด19เนี่ยอาจจะเหมือนหนังเรื่อง Resident Evil ก็ได้คือคนพยายามคิดยารักษาโรคเนี่ยแต่พลาดดันไปผลิตเชื้อไวรัสแทนนะครับระเบิดที่เลบานอนเนี่ยอาจจะเหมือนในซีรีส์ Chernobyl นะครับคือคนพยายามเอาวัตถุอันตรายเนี่ยไปทำเป็นพลังงานแต่เกิดความผิดพลาดกลายเป็นเหตุการณ์น่าสลดหรือระเบิดแทนนะครับตัวอย่างที่2ที่ผมยกไม่ได้นะครับคือ Chernobyl นี่เป็นเหตุการณ์จริงนะครับเรามาทำเป็นหนังขออภัยด้วยครับแต่คุณเข้าใจประเด็นผมนะครับแหละนะครับว่าคือโลกเราเนี่ยมันกำลังก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วมันจะมี changing point หรือมีการคิดค้นอะไรใหม่ตลอดเวลานะครับซึ่งจุดเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะครับเราคาดเดาไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราก็ได้แต่เตรียมการนะครับแล้วก็หวังว่าโลกเราเนี่ยจะไม่จบแบบ Fermi Paradox นะครับขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ